โอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะฮะตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของซิลนะฮะชื่ออะไรนะ Cosmos Starfall นะฮะก็เป็นสกินที่ได้มาจากการเอาไอ้ลูกแก้วเพชรแดงไปแลกเป็นสกินระดับซูพรีมเนาะก็ไปแลกได้ในร้านลอตเตอรี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับสกินซิลก็ถ้าเปิดสวยงามจริงอันนี้คือถ้าเปิดอันของตัวไฟนี่ตัวนี้รู้สึกถ้าเปิดมันจะคมกว่านิดหน่อยนะประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคนที่มีลูกแก้วเหลือก็รีบมาแลกได้นะสวยนะที่ว่ามันจะเป็นแบบเรียกเป็นคอลเลกชันไอแบบอวกาศเหมือนกันนะฮะทีมทางการแครี่โอเคก็แล้วก็รูนกับเทมที่ใช้ตานี้ก็จะเป็นราวนี้นะฮะเป็นรูนตีเร็ว32นะฮะทำไมรูนแดงใส่อเวกเนื่องจากเราอยากให้ตีไวที่สุดนะครับแล้วก็อเวกมันมีคลิมันทำให้เราฟาร์มไวมากนะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการฟาร์มไปด้วยนะตานี้อย่าแค่มีพิษสารด้วยเหรอมีตานี้กดมากับพี่ไม้นะ 007X นะครับแล้วก็เดลาโทบนะวิตาสันไม่เกี่ยวนะครับตกใจให้เขาเอาซิลมาสู้เหมือนกันอะเอาไงดีอะมาดูเลยครับสวยงามพระรามแปะแต่ตัวนี้มันดูแบบมีความแบบเป็นเกราะมากเลยได้ฟิลความเป็นอาลาดินสุดๆเล่นตัวนี้ก็ตีใกล้สุดเนาะซิลเป็นตัวตีใกล้ที่ตีไกลนะครับมันระยะตีไกลมากนะสามารถใครสบายดีครับอ่ะรีบดีครับไปก่อนจะไม่มีเวลาตีโอเคมาแล้วเนี่ยตีลากโอ้โหฟับเราฟาร์มตัวนี้อย่างนี้ก่อนนะครับผลิตไว้ตรงนี้นะก็ปาบนะมันก็จะฟาร์มไวขึ้นนะครับนี่นะคือพาสซีฟของซิลเอพาสซีฟซิลมันต้องติดครบ3ครั้งนะเราจะรีท่า2ได้ครับมันจะให้เราฟาร์มต่อเนื่องมากๆนะถ้าเป็นไปได้ถ้าปลาโดน2กองนะก็ปลาให้มันโดน2กองนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ดีจังหวะไหนที่มันปลาทะลุไปโดนได้ก็ไม่จำเป็นต้องเรื่องไงยืนตีต่อนะครับถ้ารู้ว่าปลาแล้วมันตายนะ อันนี้จะเยอะไปนิดนึงนะโอเคเราจะฟาร์มเสร็จ1นาที15วินะแต่กูเห็นสงสารคลิปแต่ลาโทมากเลยไม่ได้แย่งไปนะอย่ามาดูว่าทำอะไรได้บ้างนะคลิปตรงกลางเลยคนเยอะดีไม่โดนนะคือเราเห็นเราปลาโดน2ทีอย่างเงี้ยเราเข้าได้นะครับโอ้เขาโดดออกละอันนี้เราก็รีวิวทั่วไปนะเลยมีฟอนเลนมาให้ดูนะฮะแต่น่าจะเป็นเดลาโทปแย่งซีหรือเปล่านะตัวจริงปะต้องบอกเขาว่าอะไรโอ้โหเจ็บปวดแป๊บนึงนะเดี๋ยวออกเป็นฟินิกเคียนรู้สึกว่าโดนเจ็บเป็นฟาร์มกันนะฮะเหมือนแล้วได้จ่าจังหวะราสแล้วแหละน่าได้ตีมังกรจังหวะนี้เมื่อกี้โดดไม่ถึงแล้วได้ฟินิกเทียแล้วจริงจอกตอนไหนก็ได้ฟินิกเทียถ้าคนที่รู้สึกว่าเลือดเราไม่ค่อยเสียก็ไม่ต้องใช้ฟินิกเทียก็ได้นะฟินิกเทียเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เสียเลือดบ่อยนะครับชอบเข้าไฟอะไรอย่างนี้มันก็เติมเลือดง่ายเพราะซิลฟาร์มไวนะเวลาวิลเด้งก็ได้เลือดอะไรอย่างนี้นะ
เพราะส่วนใหญ่ตัวซิลเนี่ยกว่าจะออกไอ้พวกแวมไพร์ก็สักพักใหญ่ๆอยู่นะครับนะแท็กเลยว่ะไม่ได้เปิดไมค์ฮะเลยไม่รู้ข่าวสารว่าตัวขาดอะไรบ้างโอ้แตกอยู่แต่เป็นไรยังได้โอ้โหมีดาซี่มาเฮ้ยเอาจริงช็อตสเป็นหนึ่งช็อตนะช็อตนี้ฟันนะฟันไปโอ้เกมนี้จะไม่ง่ายเท่าไหร่ฮะ FC ไม่ถึง 007X คือเวลาเขาไม่พูดว่า FC ใครนี่หล่อนๆได้หน่อยนะจะโดนจุกไม่ถึงแฮะเป็นไงบ้างนะตรงนั้นโอ้สวยงามพลังแปดจริงตัวรองเท้าของซิลเนี่ยออกอะไรก็ได้นะแบบมันจะมีแบบสองสายที่เห็นบ่อยคือการเวทกับเจาะเวทนะครับถ้าเกิดอยากได้ดาเมจจริงๆหรือว่าอยากล้วงให้ชัวร์ๆออกเจาะเวทมานะครับมันจะแรงระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ออกแบบการเวทก็ได้ครับแบบมีพวกดาทรงดาซี่อะไรเงี้ยไอริอะไรเงี้ยบางครั้งถ้าเราโดนสตันน้อยๆเราก็เล่นง่ายขึ้นฮะที่การเล่นก็เงี้ยโดดไปเหลาอันนี้ก็คือปลา1โดน2ครั้งก็ตีครับแล้วก็รีสกิล2รอคอมโบใหม่อีกรอบวนไปเรื่อยครับเนี่ยปลา1ทิ้งไว้ฮะโดดไปตีเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยคอมโบเล่นถ้าจะเล่นซิลก็คือปลา1แม่นๆครับแล้วก็2ก็ตีครับก็รีท่า2ทําวนได้ฮะเล่นซิลสมัยนี้ก็ไม่ค่อยยากมากนะฮะถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนๆเพราะตัวมันชนะทางก็เยอะนะแต่เป็นตัวที่ไม่มี CC แบบเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่นะเน้นดาเมจล้วนๆแล้วก็แพ้ตัวที่มันไวๆอ่ะปามีดแล้วเขาวิ่งออกแป๊บนะมันจะต้องออกอันนี้โอเคมาเนี้ย แต่มันก็อยู่แก๊งเดียวกับมูลาดนะไอ้แก๊งสีอะไรอวกาศนะเผื่อมีใครอยากจะสะสมแล้วไปเล่นเป็นทีมเดียวกันนะแต่มันน่าจะเล่นยากเพราะมันมีมูลาดตุเลนซิลโอ้โหก็คือแบบซิลเลนข้างอะไรเงี้ยโอ้โหประมาณนี้เนาะปามตีโดดคือเวลาสกิลอะไรทุกอย่างพยายามตีนะเพราะเราใส่รูนตีเร็วมาเพื่อให้มันแบบคล่องแคล่วนะครับโอเคได้อโพคลิปมาแล้วทีนี้ก็เริ่มตีเวนเวทแรงแล้วฮะทุกคนได้หายสงสัยแล้วบางครั้งว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้สกิล1ตีป้อมอะไรเงี้ยคือสกิล1แล้วมันจะได้ผลของเอาไอ้โลจิเคิร์สกับอโพพร้อมกันนะมันก็จะเลยตีป้อมแรงนะครับไม่ใช่ว่าใช้สกิล1แล้วตีป้อมได้นะเผื่อทุกคนไม่เข้าใจมันนะฮะแล้วก็คนเล่นซิลช่ำๆเนี่ยเขาจะโดดไปก่อนมีดกลับนะครับ มันเป็นจังหวะเรื่องไงเราต้องรู้ว่าเราจะโดดมีดจะโดน2จังหวะชัวร์ๆอะไรเงี้ยแล้วให้มีดมันกลับทางนั้นด้วยเนี่ยโดดไปตีอะไรอย่างงี้นะ
โอ้ชิบหายแล้วไม่เมื่อกี้อะไรนะที่กดท่าหนึ่งอันทีไม่โดนแห้งสุดนะฮะประมาณนี้แต่ข้อเสียของซีวันแหละไม่รู้ว่าอันตีลงตรงไหนนะฮะแล้วแต่ดวงนิดนึงถ้าถามเรื่องความชัวร์อาจจะไม่มีแต่ถ้าแบบเข้าไป 1-1 ก็โดน 100% นะฮะเกตมาไปต่อการเงินนำนิดเดียวนะ 1,000-2,000 นะฮะเนี่ยนะเราโดดไปก่อนได้นะครับโดดไปก่อนอย่างนี้นะปลาหรือปลามีดนี้ฮะโดดไปประมาณนี้นะมันจะโดนมีดอยู่ดีนะครับคนโปรโปรเขาจะทำอย่างนี้ครับเขาจะไม่ค่อยแบบเอ้ยรอปลามีดโดนแล้วค่อยโดดเขาจะโดดไปก่อนนะฮะถ้าทำได้มันก็จะไวนะครับไวมากนะถ้าใช้กับคนอะไรเงี้ยโอ้โหโดดเข้าไปเลยขี้เกียจทำให้เป็นเรื่องยากตีปุ๊บปลาหนึ่งเข้าไปตีแป๊ะบวก800อ่ะแรงนะฮะโอ้โหเจ็บปวดเงี้ยอุ้ยโอ้โหโดนยิงตายไม่ช่วยด้วยไม้ฆ่ามันไม่เอื้อไม้อีกทีหนึ่งสวยไม้ฆ่ามันอีกเอื้อแต่ตัวนี้ไม่น่าได้ไม้บ๊ายบายเอื้อนายตายไปแล้วเอลสุดาบแดงเมื่อกี้โดนออโต้แท็กไป 1,600 ล่วงสุดๆไปเลยไม่ชอบเลยนะเอลสูเนี่ยมันเล่นง่ายง่ายแหมตีธรรมดาแรงแรงเราลำคอมโบต้องนานก็ตีทีเดียว1,000กว่าละสมัยนี้ซิงก็จะออกดาเมจแบบฟูๆนะเพื่อให้มันล้วงสบายๆนะครับนะแหมจะต้องไปดูเพื่อนๆก่อนเปล่าเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดมากเคพาวเวล15ก็ขายฟินิกเทียทิ้งนะครับไม่ได้ใช้ละจังหวะนี้ก็รอของทั่วไปฮะฟินิกเทียมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเฉยๆครับเหมือนแบบเอาตังไปทำแบบซื้อเลือดมาใช้ล่วงหน้าอะไรป้องเหมือนนะเพื่อนเหมือนจะบวกกันเพลินมากเลยไม่กล้าแฮะเมื่อกี้กลัวอยู่นานกว่านี้จะตายจริงน่าจะปามีดไปก่อนน่าจะตายแต่ใจไม่แข็งพอนะเรียกได้ว่าอะไรนะโดนเขาหลายไปที่หนึ่งเข็ดไอ้ท่าหนึ่งของไอ้นี่อะไรนะดาร์ซี่มันก็คล้ายๆตัวซิลเหมือนกันนะท่าหนึ่งมันน่าจะได้แหละมันมีวาดตรงนี้เนี่ยแก้ก่อนวันเล่นตัวมันก็เนี่ยโซนด้วยท่าหนึ่งไปก่อนครับถ้าปลาโดนก็ค่อยว่ากันตัวจริงนะต้องบอกว่าอะไรตัวจริงครับอะไรงี้แต่ว่าถามตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนจังหวะมองไม่เห็นสแต็กไงพี่ป้อมโอ้โหกดอันติไม่ได้ไม่มีเป้าเย้ไม่นะโดนอะไรตายอ๋อโดนเอลสูยิงเหรอกำมองไม่ทันเมื่อกี้
นี่ก็โดนซิลตบตายยิงมาตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็คงขาดเจาะเวทนะฮะนี่เอาอันนี้ Staff of Noon นะฮะขึ้นเป็นหมวกเจาะเวทมาก่อนนะมันแรงกว่านะฮะสิวปึ๊บเข้าไปโอ้แรงเวอร์มาดูไอริกันที่มีกันเวทชิ้นเดียวแล้วน่าจะฆ่าง่ายนะคอยปิดไปในไอริเราไปนู่นล่ะโอเคไม่รู้ทำอะไรดันป้อมฮะเดินไปฮะเดินตรงไปมีเอลสุกับไอริเก็บแตกอ่ะนี่เอาวะโอ้โหสุดยอดโอ้อะไรวะน่ะก็ไปตีป้อมโอ้โหโซก้าอะไรวะน่ะตีสวยอ่ะวาร์ปหน่อยกำลืมได้ไม่วาร์ปเลยอย่าไปวาร์ปให้ดูก็ได้แต่มันไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนป่ะนะฮะประมาณนี้เนาะก็น่าจะได้ไอเดียในการเล่นซิลไว้บ้างสำหรับคนอยากได้แนวทางนะครับส่วนอยากมีค่าวาร์ปไหมอ่ะอย่ากดให้ดูปึ้งเพื่อแลทำให้ทุกคนมั่นใจว่ามันมีไม่มีนะฮะกดให้ดูแค่นี้จบนะฮะโอเคนะฮะนี่นะครับท่าวาร์ปมันเหมือนเดิมเปี๊ยบนะอีกรอบเพื่อความไม่มั่นใจนะฮะโอเคนะฮะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการเล่นซิลนะฮะก็ไอเทมนี่มันก็จะมีด้วยไงมีตัวของฟินิกเทียนะที่เพิ่มเข้ามาในแถบแต่ไม่ได้เขียนไว้นะครับก็อาจจะออกได้หรือไม่ออกก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆอาจจะมีออกก่อเกิดบ้างสลับออกกับเอาตัวของเรียนเบสซิ่งออกเอาก่อเกิดมาแทนได้แล้วแต่เกมนะครับประมาณนี้นะฮะรองเท้าก็ไม่ต้องออกอาจจะออกไม่ออกก็ได้นะซิลไม่ใช่ตัวฟิกรองเท้าเท่าไหร่นะครับหมายถึงเลดเกมนะครับก็ทางเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับอ๋อแล้วก็ส่วนวิเลจไม่ต้องตกใจนะครับโซลแรงข้างบนยากมากเลย ไปแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ